ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับคุณหมอแอร์เกี่ยวกับภาระหน้าที่นะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำงานต่างๆทั้งงานโดยตรงในหน้าที่ในฐานะจิตแพทย์แล้วก็งานอื่นๆซึ่งคุณหมอรับเพิ่มเติมมานะครับค่ะเอางานหลักก่อนคุณหมอตอนนี้เป็นจิตแพทย์ใช่ค่ะเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะครับก็ดูแลรักษาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนชราแบบนี้ค่ะก็อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนครับรักษาเด็กรักษาวัยรุ่นรักษาคนชราก็แต่ละกลุ่มอายุแต่ละช่วงวัยอะค่ะก็จะไม่เหมือนกันเป็นช่วงของพัฒนาการช่วงของชีวิตระบบการคิดอะไรก็จะไม่เหมือนกันค่ะวิธีการตรวจรักษาการแอปโพสการเข้าหาคนไข้แต่ละกลุ่มอายุก็จะแตกต่างกันออกไปอะค่ะยกตัวอย่างสักนิดนึงก็อย่างการรักษาเด็กอะค่ะจะพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีความสำคัญมากๆค่ะต้องถ้าเรารักษาเด็กเราต้องรักษาพ่อแม่ผู้ปกครองตามไปด้วยต้องชวนมาคุยด้วยว่าจะทำยังไงกลับบ้านแล้วต้องไปทำไงต่อใช่ค่ะแต่ในกรณีที่รักษาผู้ใหญ่บางทีเราจะเน้นที่ตัวของเขาเป็นหลักค่ะครอบครัวอาจจะเหมือนเป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองค่ะเวลาพูดถึงจิตแพทย์มันจะมีศัพท์อีกหลายๆคำตามมา คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอย่างจิตเวชอย่างอะไรต่อมีอะไรบางทีใช้สับสนปนๆกันค่ะก็จะมีจิตแพทย์นะคะคจิตแพทย์ก็เป็นคุณหมอที่จบคุณหมอทั่วไปแล้วก็มาต่อเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์นะคะก็จะเป็นจิตแพทย์มีทั้งจิตแพทย์ทั่วไปก็คือรักษาผู้ใหญ่อะค่ะแล้วก็เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะแล้วก็วิชาที่เรียนเนี่ยเขาก็จะเรียกจิตเวชศาสตร์นะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่คนสับสนกันบ่อยก็คือนักจิตวิทยาค่ะนักจิตวิทยากับจิตแพทย์จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็คือจิตแพทย์จะต้องจบแพทย์ก่อนนะคะแต่นักจิตวิทยาก็เรียนปริญญาตรีด้านจิตวิทยาได้เลยค่ะก็จะไม่ใช่เป็นแพทย์เพราะฉะนั้นจิตแพทย์ก็จะมีหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยรักษาบำบัดรักษาทางจิตแล้วก็สามารถรักษาด้วยการใช้ยาได้ค่ะส่วนนักจิตวิทยาก็จะแบ่งย่อยหลายสาขานะคะมีตั้งแต่ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาหรือว่าให้คำปรึกษาได้แบบนี้ค่ะแต่ก็จะไม่สามารถแบบจ่ายยาให้คนไข้ได้ไม่สามารถวินิจฉัยแยกโรคได้แต่ว่าให้คำปรึกษาทำจิตบำบัดเบื้องต้นได้ค่ะงานตรวจรักษาแบบนี้เนี่ยปกติเราถ้าในกรณีที่รักษายาวจนเห็นผลเนี่ยก็จะได้คำตอบว่าได้ผลนะฮะมีกรณีที่รักษาแล้วหายไปไหมค่ะคนไข้หายไปหายไปนะฮะไม่มาอาการดีขึ้นใช่ไหมคะหมายถึงคนไข้หายไปไม่มามีไหมฮะมีค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะมีตั้งแต่บางทีคนไข้ย้ายบ้านย้ายภูมิลำเนาไปเขาก็ไปรักษาใกล้บ้านหรือบางทีแบบคนไข้อาจจะมาหาเราแล้วไม่ประทับใจเขาก็เปลี่ยนไปหาคุณหมอคนอื่นก็มีเหมือนกันค่ะหรือบางทีแบบมาหาเราทีเดียวปั๊บอาจจะดีขึ้นหายแบบชีวิตดีก็หายไปก็มีเหมือนกันค่ะก็เคยมีคนไข้ที่มาเจอกันแล้วก็หายไปแบบ5ปีอะไรแบบนี้นะคะแล้วส่งจดหมายกลับมาก็มีเหมือนกันค่ะหรือบางคนเข้ามาทักในแฟนเพจหมอแอร์ก็มีเหมือนกันค่ะโอ้อย่างนี้ก็บอกยากนะฮะเวลาสมมุติหายไปเนี้ยบางทีบอกไม่ได้แน่ๆใช่ค่ะว่าดีแล้วก็เลยไม่มาอีกใช่ค่ะอาจจะเป็นได้หลายๆอย่างก็กรณีที่คนไข้รักษาแล้วหายไปก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะก็ในบางรายเราก็โทรตามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ว่าบางรายก็ติดตามไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะเราก็ได้แต่ส่งความรักความปรารถนาดีไปให้แทนค่ะบางทีเวลาแบบทำบุญสวดมนต์ไหว้พระก็จะแบบอุทิศส่วนกุศลคุณหมอพูดจริงใช่ไหมเนี่ยพูดจริงไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงค่ะอย่างเวลาไปวัดไปทำบุญไปไหว้พระค่ะสิ่งที่หมอแอร์ขอมากที่สุดเลยนะคะคือขอให้คนไข้ที่เรารักษาอยู่ให้เขาหายเขามีชีวิตที่ดีแสดงว่าเรื่องสำหรับจิตแพทย์เองเรื่องทางศาสนาเรื่องกำลังใจอะไรนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ค่ะอุ้ยศาสนานี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนมากเลยนะคะแต่ละศาสนานะคะดีหมดเลยค่ะอย่างหมอแอร์ก็จะแบบเราก็ดูคนไข้หลากหลายศาสนานะคะเราก็ต้องศึกษาศาสนาเหมือนกันค่ะอย่างไบเบิลหมอแอร์ก็เอามาอ่านนะคะดูว่าคนศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีมุมมองมีความคิดความเชื่อยังไงบ้างค่ะในเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์ปัจจุบันหรือยังครับค่ะก็มีค่ะนะคะคือการทำสมาธิค่ะในด้านของจิตวิทยาช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการผ่อนคลายอะค่ะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกแบบเหมือนตัดหรือว่าปล่อยวางจากความทุกข์ความกังวลได้ดีเลยค่ะ
เคยเห็นรายงานวิจัยครับเกี่ยวกับการทำการทดลองเกี่ยวพระทิเบตนะครับดูคลื่นสมองก็เห็นบอกว่าทำให้เข้าสู่ความสงบมีคลื่นรูปอัลฟาใช่ค่ะเหมือนคนมีสมาธิเหมือนคนกำลังผ่อนคลายใช่ค่ะตรงนี้ทางการแพทย์ก็ตรวจวัดคลื่นสมองเลยนะคะคือคนเราเวลาที่เราผ่อนคลายเช่นเวลาที่เราเคลิ้มๆใกล้หลับหรือว่าเวลาที่เราแบบมีความสุขรีแลกซ์แบบสมองไม่คิดอะไรมากไม่ทำงานหนักมากอะค่ะคลื่นสมองจะเป็นอัลฟาค่ะเขาก็ทำการวิจัยไปตรวจในนักบวชชาวทิเบตที่เขามีการสวดมนต์มีการทำสมาธิแบบนี้ค่ะก็พบว่าคลื่นสมองก็เป็นอัลฟาเหมือนกันค่ะทีนี้อันนี้คืองานหลักที่ทำอยู่แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยคือคุณหมอก็รับตำแหน่งเพิ่มมาอีกเป็นรองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เคยเห็นคลิปเตือนภัยบางคลิปของคุณหมอในอินเทอร์เน็ตนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับมันเป็นมายังไงมีคอนเซ็ปต์ยังไงก็คือเริ่มจากได้รับตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะก็คิดว่าเราจะแบบทำผลงานอะไรทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะก็วันหนึ่งก็เป็นช่วงวันหยุดก็ดูทีวีอยู่บ้านค่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับหลายๆข่าวขึ้นมาแล้วก็จะคือเป็นรองโฆษกเราต้องติดตามข่าวนะคะโดยเฉพาะข่าวสารตำรวจนะคะก็ช่วงนั้นพอดีว่ามีข่าวเกี่ยวกับคนขับรถแท็กซี่ที่มาจี้ชิงทรัพย์ผู้โดยสารอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาแนะนำอธิบายนะคะหมอแอร์ก็เลยเกิดไอเดียว่าเกิดความคิดว่าเออทำไมเราไม่ทำเหมือนเป็นคลิปแบบที่สนุกสนานที่ทำให้ประชาชนแบบดูแล้วสนใจดูแล้วแบบได้ความรู้ได้เทคนิคได้วิธีดีกว่าจะแบบเป็นตำรวจใส่ชุดตำรวจยืนแข็งๆพูดแบบนี้ก็แบบอาจจะไม่สนใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดพล็อตออกมาว่านะทำเป็นแบบสถานการณ์จำลองแอคติ้งนิดนึงเอาน้องน่ารักสวยๆอะไรแบบนี้นิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าทำยังไงให้สั้นกระทัดรัดได้ใจความค่ะก็เลยชวนเพื่อนๆในวงการเนี่ยค่ะตากล้องโปรดิวเซอร์มาช่วยกันทำค่ะหมอแอร์มีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากมีกลุ่มมิจฉาชีพที่ก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ขึ้นบนสะพานโดยเฉพาะสะพานพุทธและสะพานตักสินล่าสุดได้ก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ขึ้นบนสะพานตักสินขึ้นโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะและใช้มีดเป็นอุปกรณ์ในการจี้ชิงทรัพย์นำเอากล้องถ่ายรูปของช่างภาพไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวคนร้ายได้แล้วแล้วได้ออกมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแต่อย่างไรก็ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มช่างถ่ายรูปที่นิยมนำอุปกรณ์ถ่ายภาพขึ้นมาถ่ายภาพบนสะพานในยามค่ำคืนค่ะโปรดระมัดระวังตัวของท่านนะคะและหากเกิดเหตุร้ายขึ้นค่ะกรุณารีบแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หมายเลข191หรือส่งข้อความมาที่191หรือทาง Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรีบดำเนินการจับกุมตัวคนร้ายมาได้โดยเร็วปลอดภัยไว้ก่อนไม่ประมาทดีที่สุดค่ะซึ่งก็น่าจะประสบความสำเร็จดีนะฮะเพราะเห็นยอดจำนวนคนเข้าชมมาเยอะอยู่ค่ะคือตอนแรกที่ทำนี่แบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะคือแบบก็ด้วยความที่อยากทำให้ประชาชนให้แบบให้มีความรู้ความเข้าใจให้เขาสามารถที่จะปกป้องดูแลตัวเองได้เพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมแบบนี้ค่ะก็ปรากฏว่าผลการตอบรับแบบดีมากเกินคาดตั้งภายในอาทิตย์เดียวตั้งเป็นแสนวิวอะค่ะคือส่วนตัวคนทำก็ตกใจเหมือนกันว่าอุ้ยแบบขนาดนี้เลยเหรอแต่คือตอนที่ทำเนี่ยคิดว่าเราทำไปถ้าคนดูคนนึงได้ประโยชน์เนี่ยเราก็คิดว่าก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ทำแล้วค่ะทีนี้มางานขั้นเคียงอันนี้เราคุยงานหลักหมดไปแล้วคุณหมอเหมือนกับได้เข้ามาอยู่ในวงการเยอะทีเดียวนะครับทีนี้เข้ามาได้ยังไงฮะใครไปชวนหรือใครไปเห็นตอนไหนยังไงค่ะก็เริ่มจากเป็นจิตแพทย์นะคะพอเป็นจิตแพทย์ปั๊บก็จะมีรายการโทรทัศน์ที่หรือว่ารายการวิทยุที่ต้องการจิตแพทย์ไปตอบคำถามไปให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะก็เลยได้รับเชิญให้ไปออกรายการนะคะพอไปแล้วก็แบบตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับเรียนจบแล้วค่ะเรียนจบแล้วตั้งแต่พอเรียนจบแล้วค่ะเพราะว่าสมัยเรียนก็คิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยค่ะก็รอจนแบบ
เราพร้อมมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจอะค่ะก็เริ่มไปแล้วก็อย่างเวลาที่มีข่าวมีคดีมีอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะนักข่าวก็จะมาสัมภาษณ์มาถามใช่ค่ะก็ค่อยๆเหมือนแบบออกมาทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วพอออกมาก็เป็นที่ชื่นชอบของคนดูอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยเชิญให้ไปออกเรื่อยๆค่ะทำหลายอย่างพร้อมๆกันค่ะเหนื่อยไหมฮะบริหารเวลายังไงได้พักบ้างไหมก็ต้องแบ่งเวลานะคะก็ต้องพักอย่างตัวเองถึงจะงานหนักแค่ไหนก็จะพยายามนอนอย่างน้อยเวลา6ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่างๆช่วงไหนว่างก็จะ8ชั่วโมงนะคะพยายามแบบต้องดูแลสุขภาพค่ะก็แบ่งเวลานะคะแล้วก็เป็นคนทำอะไรรวดเร็วอะค่ะจะแบบไม่ทำช้าเสียเวลานะคะเหมือนอ่านหนังสือสอบแบบนี้ค่ะอ่านแป๊บเดียวไม่ต้องอ่านเยอะอ่านเสียเวลาอะไรแบบนี้ค่ะก็แบ่งเวลาแต่ว่าเวลาทำอะไรแล้วก็จะทำสิ่งนั้นให้เต็มที่อะค่ะทำให้ดีที่สุดไปค่ะโอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณหมอเองก็มีสมาธิเฉพาะตอนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยอยู่สูงทีเดียวซึ่งเหมือนกับสวนทางกับเด็กปัจจุบันเหมือนกันเพราะเด็กปัจจุบันก็จะมีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆบอกว่าสมาธิสั้นลงเพราะว่าการอินเทอร์แอคการมีปฏิสัมพันธ์กับพวกอินเทอร์เน็ตกับพวก Facebook อะไรตรงนี้อะไรมันสั้นมันใช้เวลาสั้นๆเปลี่ยนจากจุดนึงไปอีกจุดนึงเรื่องนึงไปเรื่องนึงคุณหมอโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นว่ายังไงฮะแล้วมันมีวิธีช่วยเหลือแก้ไขอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นห่วงน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เหมือนกันค่ะเพราะหมอแอร์จะจัดค่ายสมาร์ททีนเวิร์กช็อปช่วงปิดเทอมนะคะเป็นค่ายเกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะมาสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็สอนเรื่องของการฝึกสมาธิเรื่องของการแบ่งเวลาเรื่องของการมีจุดหมายในชีวิตค่ะก็พบบ่อยๆเลยที่น้องๆไม่มีสมาธินะคะคือปัจจุบันนี้มีทั้งแบบ LINE มีทั้ง WhatsApp มีทั้ง Facebook อัพสเตตัสกันตลอดเวลาแบบนี้ค่ะน้อยก็จะสอนน้องๆว่าเราต้องรู้จักหน้าที่ว่าตอนนี้เราทำอะไรแล้วก็คือเหมือนแบบแต่ละบทบาทนะคะเราต้องทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราทำค่ะเราถึงจะสามารถดึงศักยภาพที่เรามีอยู่ข้างในออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ต้องรู้จักที่จะแบบปล่อยวางเรื่องอื่นเรื่องนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาค่ะอย่างในเวิร์กช็อปหมอก็จะสอนน้องๆเหมือนแบบนับบอกตัวเองในใจ1 2 3แอคชั่นก็คือเราก็จะแอคชั่นเรื่องนั้นแล้วพอเรื่องนั้นจบเราก็จะคัดตัวเราเองแบบเนี้ยค่ะคัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลามีเรื่องใหม่เราก็จะแบบคือเหมือนมีสมาธิจดจ่อนั่นแหละความจริงเนาะถ้าคนที่ฝึกมานะคะแค่หลับตากับพริบตา1 2 3แล้วก็สามารถแบบมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นได้ค่ะเทคนิคฟังคล้ายๆกับของที่ฝรั่งก็เป็นเรียกเป็นลิ้นชักความจำประมาณนั้นมาทีละกล่องมาทีละเรื่องจัดการเป็นทีละเรื่องใช่ค่ะแต่ฟังดูง่ายๆแต่ว่าผมว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็คงลำบากเวลาจะตัดใจให้ได้เล่นแล้วก็เพลินนะฮะแม้แต่ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้สำรวจมาไม่ว่าจะคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติจะนอนอยู่แล้วก็ยังเล่นนอนไปปุ๊บก็ลุกขึ้นมาเล่นต่ออีกใช่ค่ะเราต้องรู้จักแบบปล่อยวางต้องรู้จักแบบวางไว้ก่อนพอก่อนอะไรแบบนี้ค่ะมีคนไข้ที่มาปรึกษาที่เป็นเด็กติดเกมบ้างไหมครับค่ะอุ้ยมีค่ะมีเยอะเลยค่ะเยอะเลยแก้ไขยังไงครับช่วยเหลือกันยังไงครับอ๋อเรื่องเด็กติดเกมนี่ก็คือขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะคะเด็กที่ติดเกมมากๆนี่แบบบางทียากเหมือนกันแต่เด็กที่เริ่มเนี่ยก็จะรักษาง่ายกว่าเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือต้องป้องกันไม่ให้เด็กติดเกมอะค่ะเริ่มตั้งแต่แบบก่อนจะเอาเกมเข้ามาในบ้านไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์อะไรค่ะผู้ปกครองต้องแบบมีกติกาบอกเด็กที่ชัดเจนว่าเขาเล่นได้เมื่อไหร่ไม่ควรเล่นละนะคะหลักๆก็คือต้องสอนให้เด็กรู้จักควบคุมตัวเองให้ได้ค่ะคือปัญหาของเด็กติดเกมเพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คือเล่นเกมปั๊บแบบกลายเป็นถูกเกมควบคุมอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลารักษาหมอแอร์ก็จะเริ่มที่ตัวเด็กนะคะให้เขาเห็นปัญหาของการติดเกมเห็นว่าเกมเนี้ยมันส่งผลกระทบยังไงกับชีวิตเขาบ้างแล้วถ้าเขายังติดต่อไปเนี้ยชีวิตเขาจะเป็นยังไงแล้วให้เขาเป็นคนเลือกค่ะว่าวันนี้เขาสามารถเลือกชีวิตเขาได้เขาจะเลือกทางไหนโดยให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอะค่ะจะต้องแบบเป็นกำลังใจให้เขานะคะช่วยเหมือนช่วยกันทำให้ตัวเด็กดีขึ้นไม่ใช่ว่ามาเป็นเหมือนฝ่ายตรงข้ามที่คอยจับผิดคอยแบบว่าดุด่าว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะฟังจากคุณหมอแอร์อย่างนี้นี่มันถ้ากลับไปที่ตัวต้นเหตุเลยเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่เด็กซะทีเดียวหมายถึงว่าวินัยตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องรู้จัก
การสอนวินัยให้เด็กถูกต้องค่ะคือเด็กที่ติดเกมนะคะนอกเหนือจากปัญหาที่ตัวเด็กเองอะค่ะเราพบปัญหาในครอบครัวก็คือครอบครัวมักจะตามใจเด็กแบบเอาใจเด็กมากจนเกินไปแล้วก็หลายๆครั้งคือเด็กมีอำนาจเหนือผู้ใหญ่ครับค่ะก็ยิ่งคุยยิ่งมีเรื่องน่าสนใจออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็แรงขับข้างในว่าคุณหมอแอร์เนี่ยสามารถทำงานได้เยอะแยะเนี่ยมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังพลังตรงนี้หรือเปล่านะครับสักครู่เดียวครับ